จราจรในการเดินผ่านโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองหลวงได้รับการตอบรับจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 คนเป็นอย่างดีจึงทำให้เกิดการดำเนินงานในปีที่2ขึ้นโดยมีเป้าหมายเข้าถึงเด็กๆกว่า 20,000 คนใน27โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครโครงการหัวน้อยหัวแข็งปีที่2ยังคงความสนุกกับการดูการ์ตูนดังโดราเอมอนตอนพิเศษที่แฝงข้อคิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและกิจกรรมหลักของงานนี้ที่ขาดไม่ได้คือการเน้นย้ำความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะการตระหนักรู้ในความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกในการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กไทยเพื่อลดอุบัติเหตุรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งยังพบความสนุกสนานกับการได้ฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยจากสนามจราจรจำลองเพื่อสร้างความจดจำและคาดหวังให้เด็กไทยในโครงการหนูน้อยหัวแข็งปีที่2ได้บอกต่อเรื่องราวสำคัญเหล่านี้กับคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวของพวกเขาต่อไปนี้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็เลยตั้งแต่ปีที่แล้วละเราก็ได้ร่วมกับทางคอนด้านะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าคอนด้าเป็นคนสตาร์ทไอเดียของมันขึ้นมาแล้วเราก็ในฐานะที่เป็นมีเดียนะฮะที่เป็นสื่อจะต้องเข้าไปร่วมในสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าเด็กๆจะรับรู้ในผ่านสื่อของเราครับว่าเรามีรายการของนะฮะที่ชื่นชอบของเด็กๆนะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้เด็กเขาได้จดจำได้สนใจก็คือโครงการที่เราจะให้เด็กๆนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับก็อย่างที่เรียกว่าคุณรู้ปลอดภัยนะครับหนูน้อยปลอดภัยคือ safety for kids นะครับอันนี้ทำมาเราเรียนมาแล้วก็เป็นการสอนนะครับสอนน้องๆแต่เด็กๆนะครับให้เรียนรู้ครับการเรียนรู้ยังไงฮะเรียนรู้ให้เขามีระเบียบมีระเบียบมีวินัยครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่ต้องการมากที่สุดWell, as our colleagues have said, road safety is a major issue in Thailand, and it is affecting children and young people. It is the second biggest killer of children in this country. So as Save the Children, it's an issue we can't ignore. It's something we have to do something about. จากสถิตินะประมาณตุลา59ถึงพิทุยา60นะครับประมาณ9เดือนที่แล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอันดับหนึ่งมาจากขับรถเร็วครับเกินกว่าที่กำหนดครับอันดับ2เนี่ยคือขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นนะครับอันดับ3เนี่ยตรงประเด็นเลยครับว่าไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับทุกคนประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอันดับ1นะพอพูดคำนี้เราทุกคนจะโอ้เรื่องตกมือใจอะไรผมพูดต่อทันทีว่าในเรื่องของการที่มีคนตายเพราะว่าขับรถแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกนะลูกน้องก็จะอ่อนการใช้ความเร็วนะครับแต่นึกภาพตัวไรวอนเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่ขับรถทั่วไปใช่ไหมครับหนึ่งในตอนที่เรานำมาฉายนะครับอย่างเช่นแทนที่จะขี่รถทั่วไปขี่เครื่องดูดฝุ่นครับขี่เครื่องดูดฝุ่นพิเศษออกนอกบ้านไปขี่ในตามตัวเมืองได้เลยนะครับซึ่งขนาดที่ดูดฝุ่นน้องๆเขาแบบเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็ต้องทำตามกฎจราจรนะพี่เนี่ยก็จะรู้อย่างนี้ฮะหรือบางตอนครับขี่เมฆสีทองครับเหมือนใจอิ๋วเลยนะครับน้องๆเขายังคิดตามได้นะครับว่าโอ้โหขนาดขึ้นขี่เมฆอะยังต้องมีแบบจอดนะต้องมีชะลอนะสมมุติว่าเจ้าจักรยานเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ให้สวมหมวกกันน็อกให้ถูกวิธีด้วยว่าการสวมหมวกน็อกที่ถูกวิธีต้องสวมแบบไหนไม่ใช่แค่สวมลงไปเราก็ต้องมีสายคอด้วยทำยังไงถึงจะถูกวิธีทำยังไงถึงจะปลอดภัยคอนด้าก็จะสอนนะครับตัวเราสองถือว่าเป็นซุปตาร์ของโรงเรียนเลยตัวได้คือจริงๆแล้วพี่มิสเตอร์เซฟตี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับตัวแทนจากพี่เจ้าหน้าที่ครูฝึกจากไทยพีฮอนด้าด้วยนะครับสวัสดีครับช่วยให้น้องๆเนี่ยสนใจสนุกแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยกำลังการนะครับของ6องค์กรนะครับที่จะร่วมกันนะครับให้น้องๆ นะฮะตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หมวกนะครับว่าโครงการในครั้งนี้ครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับในการลดอัตราการเสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็พิการจากอุบัติเหตุของเด็กๆในประเทศไทย